รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสลับกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่ารักที่สุดจนกระทั่งกลิ่นของเราเริ่มหอมจนกระทั่งหยุดกระเด็นก่อนนะครับใส่เพิ่มด้วยน่ารักจริงเชียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูแบบออเทนติกและนาเทดดี้เอาวัตถุดิบเดียวกันมาทำอีกหนึ่งเมนูที่ร่วมสมัยคุณคิดว่าวันนี้อะไรครับเนี่ยแม่ดูแบบเหมือนขาแฮมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอุ้ยมะเขือยาวตายคนรุ่นใหม่เขาจะทำอะไรกินกันนะมะเขือยาวเหรอทำเฟรนช์ฟรายกินป่ะโอ้โหเอาป่ะเอาครับเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวค่ะจริงๆแล้วคิดออกนะว่ามะเขือยาวก็สามารถทำเป็นเครื่องประกอบเมนูต่างๆได้วันนี้ก็เลยเลือกที่จะทำปลาทับทิมส่งเครื่องเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวอยู่ไหนครับนี่เดี๋ยวก่อนปกติเวลาคุณทานเฟรนช์ฟรายคุณก็ทานกับเคทชัพจิ้มซอสมะเขือเทศก็ดูเหมือนคนอื่นไปเป็นซอสเต้าเจี้ยวไหมล่ะไม่เดี๋ยวต้องใส่โหระพา อ่ะเบสของเราเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นกลิ่นหอมๆขิงอ่ะเราจะผัดขิงกับน้ำมันก่อนนี่ไม่ได้ขิงนะขิงแก่อ๋อสลับกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่ารักที่สุดจนกระทั่งขิงของเราเริ่มหอมเมนูของเรามีทอดปลาทับทิมแล้วก็มีผัดมะเขือยาวทั้งทอดทั้งผัดแบบนี้ต้องขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจในระหว่างที่รอให้น้ำมันของเราร้อนซับปลาให้แห้งแล้วก็คลุกฝุ่นสักนิดนึงก่อนทอดผิวของปลาจะสวยขึ้นแล้วก็กรอบที่ผิวชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิซองนี้นะครับเนี่ยโรยสักนิดนึงผัดไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะโอเคพอผัดจนหอมเลยนะพอกิ่งเขาเริ่มติดหม้อแบบนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปคน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 แล้วเราก็เริ่มปรุงรสซีอิ๊วนะคะน้ำตาลทรายมีเค็มมีหวานน้ำส้มสายชูเราจะเป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะใส่ลงไปเหมือนทำน้ำรัดหน้าอย่างนั้นนะโอเคคนจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวนะคะส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วยกลงนะคะยกลงได้เลยนะครับจนเย็นโอเคอันนี้น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทำตัวมะเขือยาวฟรายกันค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่คุณผู้ชมก็จัดการเคาะฝุ่นเสร็จแล้วก็ใช้กระชอนหรือตะหลิวของเราประคองศีรษะแล้วก็หย่อนลงไปคุณผู้ชมเห็นไหมท่าสวยมากเลยทิ้งไว้แบบนี้จนกระทั่งเริ่มเหลืองง่ายใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหเราทอดจนแบบขึ้นสีกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะต่อไปนี้ไม่กินเฟรนช์ฟรายแล้วนะต้องกินมะเขือฟรายช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีสำรับน้ำพริกที่กรอบอร่อยไม่เหมือนใครมาฝากนะครับกับเมนูสำรับน้ำพริกกรอบเพิ่มความอร่อยด้วยการนำผักสดและปลาทูไปชุบแป้งทอดสูตรพิเศษที่ได้ทั้งความกรอบและความเผ็ดเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เมนูนี้อร่อยไม่ซ้ำใครแถมทานได้ไม่มีเบื่อครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูสำหรับน้ำพริกกรอบวิธีทำหั่นมะเขือยาวข้าวโพดอ่อนและถั่วฝักยาวเตรียมไว้ตามลำดับเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำผักสดและปลาทูลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกเ
ตักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นตามลำดับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดผักกรอบและปลาทูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่เราจะมาผัดมะเขือยาวกันแล้วขวดเดิมเมื่อกี้ทอดปลาเสร็จก็หยิบมาผัดต่อเลยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจขวดนี้ได้ทั้งทอดและผักนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนตามด้วยพริกขี้หนูใส่มะเขือยาวที่เราหั่นเฉียงๆแฉลบๆไว้ลงไปผัดชมเราก็ต้องใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี่ต้องระวังนะเพราะเต้าเจี้ยวเนี่ยเค็มนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้ใส่นิดหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เลี้ยงน้ำสักหน่อยหนึ่งผัดต่อให้เข้ากันซอสของเราพักไว้ละรอให้เขาข้นนิดนึงปอกเปลือกเอ้ยหั่นสับซอยเรียบร้อยเป็นชิ้นท่อนๆแบบนี้เลยหั่นเป็นท่อนใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเปลือกไว้เก็บเปลือกไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะจากนั้นเคล้าให้ทั่วสลัดสลัดโอ้โหตัวมะเขือนี่หมาดๆมาก่อนหรือเปล่าครับใช่เอาละสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมมีผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรตั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมเราใส่โหระพาคุณผู้ชมพอใส่โหระพาลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งโอ้โหเราทอดจนแบบขึ้นสีกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะต่อไปนี้ไม่กินเฟรนช์ฟรายแล้วนะต้องกินมะเขือฟรายปลาทอดพอเราลงจานแล้วใต้สวยเป็นนางเอกไปเลยนะคุณผู้ชมนะตักผัดมะเขือราดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีโหระพาอยู่น้อยหนึ่งคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากเลยปลาทับทิมส่งเครื่องนะก่อนเสิร์ฟก็งาขาวคั่วนิดนึงครับเพราะว่าไหนๆเรามาแบบเอเชียนวันนี้
งอะค่ะคั่วหอมหอมวันนี้เมนูผักก็ต้องมีผักนะโรยต้นหอมซอยไปหน่อยโอ้โหหน้าตาแตกต่างจากมะเขือยาวทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอยากจะบอกว่ารสชาติดีจนกระทั่งอยากให้คุณเอาไปลองทำกับเมนูเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวค่ะชมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้ามีสาระดีๆมีประโยชน์รอคุณผู้ชมครับใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผ่นๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่ก็รู้ก็ชอบนะคุณผู้ชมช่วงเมนูรักเมนูเลิฟวันนี้อาจารย์มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเพียงแค่คุณส่งคลิปวิดีโอการทำอาหารร่วมกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักความยาวไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดเมนูรักเมนูเลิฟส่งคลิปมาได้ที่ www.sphs.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sphs.comเมนูประจำเดือนนี้มาในทีมอาหารปิ่นโตกับเมนูที่หลากหลายทั้งไข่พะโล้กุ้งกระเทียมกะหล่ำผัดน้ำปลาสำหรับตำรับไข่พะโล้ตำรับนี้ค่อนข้างที่จะหอมและก็อร่อยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเปิดไฟแล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะครับและเริ่มเป็นสีน้ำตาลคล้ำพอน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนะครับเราก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปผัดให้เข้ากันกับน้ำตาลพอน้ำตาลได้ที่เราใส่น้ำลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วใส่หมู3ชั้นลงไปเลยนะครับตามด้วยไข่ต้มสุกเต้าหู้ขาวปรุงรสด้วยน้ำปลาอบเชยและดอกโป๊ยกั๊กปิดฝาเคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงโอ้โหกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณผู้ชมได้ที่แล้วตักใส่ปิ่นโตเลยนะครับวางด้วยผักชีสักช่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไข่พะโล้ที่อร่อยอร่อยของเราเมนูต่อไปกุ้งกระเทียมครับใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับเราจะใส่กุ้งลงไปกุ้งมาโดนความร้อนจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมส้มทันทีนะครับในระหว่างที่กุ้งกำลังจะสุกให้ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับตามด้วยพริกไทยบดผัดให้เข้ากันใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงเพื่อเพิ่มสีนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยน้ำปลาน้ำสะอาดเคี่ยวจนกระทั่งกุ้งสุกทั่วดีนะครับก่อนยกขึ้นโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับผัดพอเข้ากันอีกครั้งหนึ่ง ตักใส่ปิ่นโตได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูกุ้งกระเทียมของเราตำรับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาตำรับนี้อาจจะต้องใช้น้ำมันมากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกะหล่ำปลีล้างสะอาดใช้วิธีฉีกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมบางท่านก้านกลางก็ไม่เอาเสียดายเรากินหมดเลยคุณผู้ชมฝาอะไรก็ได้จัดการปิดซะประเดี๋ยวกะหล่ำจะฟุบแต่ก็ยังไม่ได้ที่ต้องใช้เวลาผัดนานพอสมควรนะครับผัดไปสักครู่ก็จัดการกระเทียมกรีบไม่ต้องหั่นใส่ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติการใช้น้ำปลาสำหรับตำรับนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้เค็มเกินนะคุณผู้ชมนะกินเค็มเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพจัดการผัดต่อกุ้งแห้งทอดเอาล่ะคุณผู้ชมครับกะหล่ำผัดน้ำปลาตำรับของเราเสร็จเรียบร้อยตักใส่ปิ่นโตได้แล้วล่ะครับ
เสร็จแล้วล่ะครับกับข้าว3อย่างประกอบเป็นปิ่นโตได้แล้วล่ะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกันเป็นเถาปิ่นโตอาจารย์อยากจะเชิญชวนทุกคนเพียงแค่คุณส่งคลิปวิดีโอที่ทำเมนูปิ่นโตความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับภายใต้แนวคิดเมนูรักเมนูเลิฟเนื้อหาคลิปวิดีโอต้องบอกเล่าเรื่องราวเมนูแสนอร่อยในความทรงจำของคุณและครอบครัวนะครับส่งคลิปมาได้ที่ www.sps.com กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2565ถึงวันที่29เมษายน2565ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sps.com อย่าลืมนะครับส่งกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเนี่ยเนื้อปลาดุกบอกเลยว่าหั่นเสร็จเรียบร้อยหรือมาจากตลาดเคล้าเกลือพักไว้สัก15นาทีล้างน้ำออกจนสะอาดและสุดท้ายใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักช้อน2ช้อนผสมกับน้ำแช่ปลาดุกซะหน่อยแล้วก็ล้างจนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยน้ำที่ล้างใสแจ๋วแหววนั่นแสดงว่าไม่มีเลือดออกมาอีกเลือดนี่แหละมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นคนที่ไม่ทำปลาดุกแกงเสร็จแล้วเนื้อเละหลุดเหลือตะก้างเนื้อเละไปหมดอันนั้นไม่ทำคุณผู้ชมเป็นคนรู้จังหวะว่าปลาดุกเนี่ยสุกง่ายแล้วก็ไวตอนนี้นี่ยังไม่ทันจะเดือดดีนะคุณผู้ชมใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผ่มๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่เขารู้ก็ชอบนะคุณผู้ชมใส่เนื้อปลาคุณไปเห็นไหมเนี่ยคุณดูนะพอฉันใส่เสร็จเนี่ยฉันจะไม่คนอะไรให้มันดูวุ่นวายเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เห็นไหมพอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะไฟแรงขึ้นนิดนึงประเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดปลาสุกก็ถือว่ารับประทานได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมไว้เลยสิ่งที่ต้องใส่แล้วก็ทำให้มันมีกลิ่นดับคาวได้ดีช่วยไปเลยใบมะกรูดฉีกๆใส่เห็นไหมคุณผู้ชมกระชายจัดการขูดๆซะล้างให้สะอาดแล้วก็เนี่ยซอยซะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกให้นักแกงปลาดุกไปซื้อเขานะก็ไม่อร่อยเท่าทำเองเชื่อเราพอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการเขี่ยๆนิดๆเนี่ยปลาก็เริ่มจะสุกพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเยอะๆเลยถ้าคุณชอบแต่เราไม่ไหวมันเผ็ดเกินคุณผู้ชมเอาแค่นี้ใกล้จะเดือดแล้วนะเห็นไหมพอน้ำจะเริ่มเดือดแบบนี้คุณผู้ชมดูที่ขอบๆเนี่ยเริ่มมีปุดๆๆๆแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่มะเขือเปราะเลยค่ะใส่มะเขือเปราะเราเป็นคนไม่กลัวว่ามะเขือจะต้องใส่ตอนน้ำเดือดกะทิท่วมๆแล้วมะเขือจะได้ไม่ดำโอ้ยดำหรือไม่ดำฉันก็กินหมดล่ะคุณผู้ชมเอาละเหลือแค่นี้เห็นไหมยังไม่คนเลยนะเห็นไหมใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่คนอะไรเลยคุณผู้ชมถือช้อนรอค่ะพอตรงกลางมาเดือดๆคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวมันเดือดทั่วนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าปลารอบๆนอกเริ่มสุกแต่เนื้อปลาข้างในยังแดงๆอยู่ตอนนี้คนได้เพราะถ้าเราให้สุกทั้งชิ้นแล้วไปคนเร็วๆนะเนื้อปลาหลุดคุณผู้ชมตอนนี้นะรีบคนหน่อยนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อปลาเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเป็นสีขาวๆแต่หัวมันยังไม่สุกสุกยากแล้วก็กดมะเขือลงไปอยู่ให้อยู่ใต้กะทิเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายสอเป็นคนชอบรับประทานแกงเขียวหวานปลาดุกใส่กระชายเยอะๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเนื้อปลาสีสวยนะเห็นไหมรอให้เดือดสักครู่ครับเอาละเดือดแล้วมะเขือพวงใส่ลงไปจะแบบรับประทานแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะกรุบกรุบเพราะว่ามะเขือพวงถ้าสุกมากเหนียวไม่อร่อยอันนี้ขนมจีนเตรียมให้เรียบร้อยใส่โหระพาลงไปหน่อยมีกระชายแล้วก็ยังมีโหระพานะจะบอกให้
ใส่โหระพาเสร็จพริกชี้ฟ้าอาหารไทยนี่ไม่ได้จะต้องแบบประณีตเนี่ยคุณผู้ชมพอใส่โหระพาเสร็จกลิ่นจะมาเลยครบและแกงเขียวหวานเดือดอีกทีนึงมาเคลือบแบบวินเทจล้างเบาที่สุดกระเทาะปุ๊บมีเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าสนิมจะมาละสิเพราะฉะนั้นของแบบนี้เดี๋ยวนี้ราคาก็แพงนะภาชนะเราก็ยังต้องถนอมด้วยคุณผู้ชมแกงปลาดุกอาจารย์นี้สักเสร็จแล้วนะเขียวหวานปลาดุกเอาล่ะคุณผู้ชมศีรษะลงไปก่อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูเนื้อปลาดุกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิเป็นแว่นเห็นไหมเนี่ยดูสวยเลยนะคุณผู้ชมเนื้อปลาดุกจะไม่เละคุณผู้ชมโหระพาใส่ไปหน่อยพอเปิดฝาหม้อมาเสร็จกลิ่นโหระพามันหอมคุณผู้ชมเขียวหวานจะดูพอดีทิ้มลงไปเลยคุณผู้ชมมุมนี้ฝาหม้ออยู่นี่ขนมจีนก็พร้อมแล้วคุณผู้ชมของแบบนี้ต้องรับประทานร้อนๆ นะครับแกงแบบนี้หรือจะไปซอยๆแล้วก็ผัดกับเนื้อสับตามใจคุณผู้ชมนะครับเลือกเอาตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:00 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนอย่าลืมล่ะติดไว้เสมอเวลาจะลงไปไหนต้องใส่แบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับฮอนด็อกข้าวเหนียวนะครับนี่เลยแล็บบ้างอะไรบ้างวางวางนะฮะข้าวจีก่อนเรานะครับฮอนด็อกฮอนด็อกโอ้โหแบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาคุณจะเห็นว่ากับอีกคนนึงที่รอให้มันไหม้เป็นด้านๆกับอีกคนที่คลึงตลอดเวลาผลลัพธ์ก็จะออกมาคล้ายๆกัน